สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปการทำนายดวงความรักของชาวราศีกันลัคนากันประจำช่วงวันที่1ถึง15ธันวาคมนี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตะวันตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะและการทำนายก็เป็นการทำนายโดยรวมไม่ได้ระบุหรือเจาะจงใครคนใดคนหนึ่งฉะนั้นมันจะไม่แม่นยำสำหรับทุกคนนะคะดังนั้นขอให้คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสำหรับชาวราศีกันคุณโสดความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะจะมีคนเข้ามาไหมหรือจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างกับคนโสดนะคะขอดูว่าไพ่จะขึ้นอะไรคนโสด7เหรียญค่ะคุยกับใครอยู่หรือเปล่าช่วงนี้นะคะถ้าคุยกับใครก็จะมีคนเข้ามาอีกนะ2ไม้เท้านะคะ Queen of CupPrincess of Bond นะคะคนโสดมี7เหรียญ The Fool 2ไม้เท้า Queen of Cup Princess of Bond นะคะในจุดนี้มีทั้งชาวธาตุไฟชาวธาตุน้ำที่เด่นๆนะคะอย่างที่บอกว่าใครที่มีคนคุยอยู่จะมีคนเข้ามาอีกนะคะเข้ามาอีกเลยมากกว่า1คนด้วยนะคะอย่างที่บอกว่าธาตุไฟธาตุน้ำที่มีอิทธิพลต่อคุณมันจะเป็นราศีลัคนาดาวศุกร์นะคะที่อยู่ในเมษสิงห์ธนูมีนกรกฎพิจิกนะคะหรือบางคนนะคะมีโอกาสที่จะได้เจอคนในลักษณะของออนไลน์ตามแอปพลิเคชันต่างๆก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนอยู่ห่างไกลกันนะคะเดอะฟูลคือคุณยังรู้สึกแฮปปี้กับการที่เป็นอิสระเป็นโสดยังรู้สึกโอเคยังรู้สึกว่าแบบก็โอเคถามว่าคุยไหมคุยนะคะคุยแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจยังต้องการที่จะเรียนรู้คนนั้นคนนี้คุยไปก่อนก็คือโสดอะฉันมีสิทธิ์เลือกอะไรอย่างเงี้ยฉันมีสิทธิ์เลือกฉันจะคุยไปก่อนฉันจะดูไปก่อนว่าใครที่ดีที่สุดใครที่ใช่ที่สุดนะคะต้องการที่จะใช้เวลาเทคไทม์กับจุดนี้นะคะเทคไทม์กับจุดนี้ว่าใครจะเป็นคนที่ได้ผ่านเข้ารอบนะคะโอเคเรามาดูในฝั่งของคนที่มีที่คนรักคุณที่สุดดีกว่านะคนคนนั้นอ่ะเขารู้สึกยังไงกับคุณหรือถ้าอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับคนคนนั้นกับคุณบ้างนะคะหรือคนที่คุณคุยอยู่นี่แหละ Princess of Cup ค่ะ8เหรียญ4ถ้วยนะคะเขาพยายามเข้าหาคุณนะ Impress เขาพยายามเข้าหาคุณหนักมาก5ไม้เท้านะคะพยายามเข้าหาคุณหนักมากแต่ด้วยความที่อาจจะเป็นด้วยความที่ว่ามันในฝั่งของคุณนะคะมีคนคุยมากกว่า1คนนะคะและเขาค่อนข้างที่จะซีเรียสกับคุณพอสมควรเลยนะคะเขาอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะคะต้องการพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณ Impress คือต้องการที่จะชัดเจนอะไรแบบเนี้ยรู้สึกแบบคนนี้แหละนะคะคือคุณเนี่ยแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่เขาได้รับก็คือคุณไม่ค่อยสนใจเขาหรือคุณไม่ค่อยที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ค่อยที่จะอะไรกับเขาเยอะแยะในบางครั้งที่เขาพยายามเข้าหาหรือเขาพยายามทักหาหรือเขาพยายามที่จะโทรหาหรืออะไรต่างๆก็ตามที่จะเป็นในลักษณะของการเข้าหาคุณนะคะแล้วจะบอกว่า เขาค่อนข้างวุ่นวายใจนิดหนึ่งนะคะห้าไม้เท้า Impress จริงจังนะคนเนี้ยค่อนข้างจริงจังแล้วเป็นลักษณะของถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็จะเจอกับผู้หญิงที่ดูแลคุณได้เปนะคะค่อนข้างมีเลยทีเดียวหรือถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณอาจจะเจอกับคนที่เขาดูแลคุณได้เหมือนกันสามารถทำให้คุณแบบโอเคอ่ะคุณขาดเหลืออะไรคือเขาช่วยเหลือได้หมดนะคะก็คืออยู่ในระดับที่โอเคดูแลคุณได้จริงจังไหมจริงจังแต่ว่าคือด้วยความว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้คุณโสดคุณสามารถเลือกได้คุณก็เลยคุยไปเรื่อยๆนะคะคุณยังมีโอกาสที่จะเลือกคุณยังมีโอกาสที่จะคุยก็คุยไปก่อนซึ่งอย่างที่บอกว่า
ใครผ่านเข้ารอบคือต้องใช้เวลาสำหรับจุดเนี้ยนะคะคุณแฮปปี้คุณอิสระกับการที่คุณเป็นโสดคุณโอเคกับจุดนี้ซึ่งคุณไม่ทุกข์ก็โอเคแล้วอ่ะนะคะก็คือไม่ได้สำคัญว่าทุกคนจะต้องมีแฟนทุกคนจะต้องมี relationship ทุกคนจะต้องมีคนข้างๆคือสำคัญมากกว่าถ้าคุณสามารถมีความสุขด้วยตัวคุณเองได้แต่ว่าการที่คุณคุยเยอะๆอ่ะมันจะมีข้อเสียอยู่จุดนึงคือว่าเราอาจจะไปให้ความหวังอีกคนนึงโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจก็ได้หรือเราอาจจะไปทําให้คนนึงแบบเสียใจโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจแบบอย่างนั้นก็ได้เงี้ยนึกออกไหมมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียเนาะโอเคต่อไปนะคะขอดูไพ่แนะนําอะไรคนโสดไพ่จะแนะนําอะไรคนโสดบ้าง Wheel of Fortune นะคะ4ในทางThe Emperor Hierophant นะคะไพ่แนะนำอะไรจักรวาลจะนำพาอะไรบางอย่างไหมคุณอะไรบางอย่างตรงนั้นนะคะจะเป็นในเรื่องของความชัดเจนความมั่นคงหรือคนที่มั่นคงและพร้อมที่จะมี relationship กับคุณนะคะ The Emperor ขึ้นมาอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าชาวธาตุไฟเด่น The Emperor กับธาตุไฟเนี่ยมองว่าเป็นชาวราศีเมษลัคนาเมษดาวศุกร์เมษได้นะคะจะบอกเลยว่าคนคนนี้นะคะที่มีบุคลิกดูนิ่งๆหรือว่าไม่ค่อยจะแสดงออกความรู้สึกหรือจะเป็นชาวธาตุไฟชาวเมษก็ได้คนคนนี้เขาจะถ้าคุณเลือกคนนี้นะหรือคนนี้มีโอกาสที่จะได้คบกับคุณโดยที่ไปจนถึงการแต่งงานได้เลยด้วยซ้ำนะคะให้ขอดูสำหรับนี้ดีกว่าคือมันมีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์ได้ถ้าคุณเลือกถูกคนซึ่งเป็นคนอย่างที่บอกด้วยนะจะขุ่นๆหน่อยนะคะไม่ค่อยแสดงความรู้สึกจะนิ่งๆเงียบหรือว่าจะเป็นชาวธาตุไฟชาวเมษก็ได้หรือเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะเรียลลี่ซูนค่ะโอเคเร็วๆนี้นะคะคุณอาจจะตัดสินใจได้ก็ได้ว่าคุณอยากจะเริ่มต้นกับใครสักคนหนึ่งหรือคนคนหนึ่งที่ผ่านเข้ารอบชิงนะคะได้มงลงนะคะคนคนนั้นเร็วๆนี้นะคะแล้วก็ในบางครั้งบางทีที่คุณรู้สึกว่ามันยังตัดสินใจไม่ได้มันยังต้องใช้เวลาเพราะคุณรู้สึกว่าเคมีของเรานะคะมันยังไม่พอหรือเปล่าเสน่ห์ของความเข้ากันได้ระหว่างคุณกับเขาอ่ะมันพอไหมกับการที่จะให้ความสัมพันธ์มันพัฒนาไปได้อ่ะค่ะนะคะประมาณนั้นให้คุณเชื่อในจิตวิญญาณของคุณเชื่อมั่นในจิตวิญญาณของเขาหรือเชื่อมั่นในความรู้สึกของคุณกับเขาที่มันคอนเนคกันนะคะที่มันเชื่อมต่อกันอ่ะนะคะจิตวิญญาณที่บางทีการเลือกของแต่ละคนก็ต่างกันบางคนใช้เวลาบางคนใช้บทพิสูจน์บางคนคนนี้จะต้องปรับตัวให้ฉันนู่นนี่นั่นแต่บางคนจะใช้เขาเรียกว่าจิตวิญญาณหรือความรู้สึกข้างในในการเลือกคนนะคะโอเคต่อไปคนที่อยู่ในความสัมพันธ์นะคะคนที่มีคู่นั่นแหละความรักจะเป็นยังไงนะคะคนมีคู่ความรักจะเป็นยังไงบ้างราศีกันคนมีคู่นะคะตัวคุณจะเป็นยังไงบ้างlovers ค่ะ10ดาบ 4ถ้วยโอเคพอจะเข้าใจมุมมองละ9เหรียญอุ้ยขึ้นมา2ใบนะคะขึ้นมาใบเดิมด้วย7เหรียญแล้วก็เดอะฟุกนะคะโอเคต้องอย่างนี้แล้วกันโอเคสำหรับคนที่มีคู่นะคะที่บอกว่ามองเห็นภาพแล้วคือ ในช่วงนี้นะคะอาจจะมีเรื่องราวของบุคคลที่3เข้ามาในความสัมพันธ์แล้วคุณรู้สึกคุณไม่โอเคกับจุดเนี้ย
คือคุณไม่แปลกใจเลยทําไมคนรักของคุณถึงไม่ค่อยจะมีเวลาให้คุณหรือไม่ค่อยที่จะสนใจคุณไม่ว่าคุณจะพยายามเข้าหาเขาแค่ไหนก็ตามคุณมีคู่แล้วคุณรู้สึกเหมือนคุณโสดจนตอนนี้คุณจะต้องมานั่งพิจารณาแล้วแหละพิจารณากับความสัมพันธ์ตรงนี้แล้วว่าจะไปต่อหรือยังไงเหมือนใจนึงอ่ะคุณเริ่มก้าวขามาจากความสัมพันธ์แล้วเดอะฟูลคือคุณรู้สึกว่าเดอะฟูลกับแพนด้ากับ9เหรียญเนี่ยคุณรู้สึกเหมือนว่ามีคู่แต่เหมือนโสดเลยแต่ในขณะเดียวกันมันเป็นความรู้สึกโสดที่มีสถานะครอบคุณอยู่ทำให้คุณไม่สามารถที่จะออกไปรับใครเข้ามาได้หรือไปหวานเสนียอะไรได้มากมายเพราะว่าคุณค่อนข้างเกรงใจคนรักของคุณพอสมควรนะคะบางคนในที่นี้แต่ในจุดนี้คือเหมือนคุณเนี่ยเริ่มที่จะพิจารณาสถานะของตัวเองแล้วนะคะและคิดว่าคุณอยากที่จะปลดปล่อยตัวเองอยากที่จะมีอิสระอีกครั้งแล้วคุณไม่อยากที่จะจมปักอยู่กับความเสียใจตรงนี้แล้วนะคะนะคะคุณไม่อยากที่จะติดอยู่กับความเสียใจกับการที่โดนหักหลังกับการที่โดนทำร้ายกับการที่โดนไม่ให้เกียรติต่างๆโดยการดึงเอาอีกคนหนึ่งเข้ามานะคะคุณหรือตอนนี้จะไม่คิดแต่ว่าในช่วง15วันนี้ก็ได้แต่ไม่ได้บอกว่าทุกคนจะต้องเป็นอย่างนั้นนะมันอาจจะไม่มันจะบอกคุณก็ได้นะคะเพราะว่าคลิปแบบนี้ไม่ได้ดูเป็นส่วนตัวนะคะเป็นการดูโดยรวมเท่านั้นโอเคเรามาดูในฝั่งคนรักของคุณนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นสถานการณ์ต่างๆและความรู้สึก5เหรียญค่ะ Princess of Swords 8ถ้วยการเดินออกมาจากความสัมพันธ์เหมือนจะมีบางคนมีปัญหากันมาก่อนหน้านี้ด้วยนะนะคะ Wheel of Fortune 5ไม้เท้านะคะค่อนข้างที่จะวุ่นวายยุ่งยากพอสมควรสำหรับคนที่มีคู่ชาวราศีกันนะคะไม่ว่าจะเป็น5เหรียญคือเขาเนี่ยเหมือนจะพยายามที่จะดึงพยายามที่จะง้อคุณไว้เหมือนกันนะแต่จะดึงจะง้อยังไงก็คือมันยากจะพูดหรือจะอะไรยังไงจะพยายามเคลียร์พยายามเข้าหาจะดึงจะง้อคุณยังไงสิ่งที่เขาได้รับมามันรู้สึกเหมือนแบบมันกลายเป็นการทะเลาะมันกลายเป็นแบบว่าสถานการณ์มันยิ่งยากขึ้นยิ่งแย่ลงอ่ะพูดง่ายยิ่งแย่ลงนะคะเขารู้สึกได้ถึงการที่เดินออกมาจากความสัมพันธ์หรือก้าวขามาแล้วนะคะอาจจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาอาจจะสลับกันได้นะคะแต่ในฝั่งคุณคืออย่างที่บอกว่าคุณรู้สึกคุณโสดมากแล้วคุณรู้สึกว่าแบบคุณเริ่มพิจารณาความสัมพันธ์ตรงนี้แล้วแล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่จำเป็นจะต้องมาถูกทำร้ายอะไรแบบนี้หรืออยู่ในความสัมพันธ์ที่คุณจะต้องมาเสียใจต่างๆบลาๆนะคะและฝั่งเขาคือเหมือนจะเป็นการง้อในช่วงวินาทีสุดท้ายหรือช่วงอะไรที่มันรู้สึกว่ามันสายเกินไปแล้วคุณรู้สึกว่าคุณอยากที่จะหลุดพ้นจากจุดนี้นะคะขอดูไพ่เพิ่มเติมนะคะไพ่แนะนำเพิ่มเติม The Emperor ค่ะ6ถ้วย King of Pentacles Page of Pentacles จะได้มีการคืนดีกันหรือมีการง้อกันเกิดขึ้นนะคะจะได้มีการง้อมีการคืนดีนะคะมีการคืนดีขอดูความเป็นไปได้ในอนาคตต่อไปว่าง้อสำเร็จหรือเปล่ามันยังคงเป็นลักษณะแบบเนี้ยนะคะก็คือยังเป็นในเรื่องของยังมีคนนึงอยู่อะณปัจจุบันนะคะสำหรับบางคนที่มีในเรื่องของบุคคลที่3เข้ามานะคะจะเป็นแบบประมาณนั้นก็ปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่ยังมีการแชร์ความสัมพันธ์ให้กับอีกคนนึงแล้วก็ให้กับเรานะคะจะมีการง้อมีการดึงกันเกิดขึ้นอะแต่เหมือนมันจะไปได้ยากมันเหมือนจะมั่นคงแต่มันก็หวั่นไหวแล้วมันก็ยังจะมีเข้ามาอีกมันจะอย่างเงี้ยค่ะ
ขึ้นขึ้นลงลงนะคะขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงพอคุณจะไปเขาจะดึงพอคุณอยู่เขาจะแบบอย่างนั้นอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาจะทำให้เราสบายใจช่วงหนึ่งแล้วเขาก็จะหวั่นไหวอีกอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นลูปเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะคะแต่จะมีการง้อกันเกิดขึ้นส่วนจะคืนดีไหมก็แล้วแต่คุณนะคะแล้วแต่คุณแล้วโอกาสคืนดีมีไหมมีแล้วก็จะวนกลับไปเหมือนเดิมนั่นเองนะคะขอดูไพ่สำหรับนี้Release your ex นะคะ you deserve love แล้วก็ chemistry ค่ะก็คือว่าจะทิ้งอดีตคือถ้าตอนนี้ใครบางคนในที่นี้นะคะตัดสินใจที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้ก็คือตัดเขาไปเลยแล้วก็ตระหนักเสมอว่าคุณคู่ควรที่จะได้รับความรักนะคะ you deserve love นะคะคุณคู่ควรที่จะได้รับความรักกับคนที่เขาที่จะเข้ากับคุณได้จริงๆที่เขาจะปรับเพื่อคุณได้จริงๆที่เขาจะยอมนะคะให้คุณได้จริงๆอ่ะตัดทิ้งไปเลยนะคะจากที่ไปขึ้นมาคือตัดทิ้งแล้วก็ตระหนักถึงเสมอว่าคุณคู่ควรที่จะได้รับความรักคุณไม่คู่ควรที่จะได้รับความเสียใจหรือเจ็บปวดหรือการโดนหักหลังใดทั้งสิ้นคุณมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่เขามีเคมีตรงกันและเขาจะแบบเข้ากับคุณได้จริงๆอ่ะเขาจะยอมคุณทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนมีคู่โอเคประมาณนี้ต่อไปขอดูไพ่คนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนต่อก็จะเป็นยังไงโอเคสำหรับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะว่าความสัมพันธ์ของคุณจะมีโอกาสชัดเจนขึ้นไหมหรือจะมีอะไรเข้ามาในหรือมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะความรู้สึกต่างๆอะไรอย่างเงี้ยสภาพแวดล้อมต่างๆหรือถ้าอยากจะบอกอะไรสะท้อนอะไรออกมาบ้างนะคะสำหรับชาวราศีกันที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคิงออฟวอนส์เดอะมูนค่ะหนึ่งดาบQueen of Pentacles Princess of Cups นะคะมีมากกว่า1คนที่คุณกำลังคุยอยู่หรืออยู่ในสถานะที่มันไม่ชัดเจนตรงนี้ถามว่าโอกาสที่มันจะชัดเจนมีไหมยังไม่มีนะคะเดอะมูนมันยังคลุมเครืออยู่อะไรที่มันหม่นๆอะไรที่มันไม่ชัดเจนคนที่เด่นๆเลยก็คือจะเป็นธาตุไฟธาตุดินธาตุน้ำนะคะจะมีเข้ามาอีกด้วยถ้าใครมีอยู่แล้วก็จะมีเข้ามาอีกนะคะเข้ามาเป็นตัวเลือกให้กับคุณไม่มีอะไรมากค่ะพูดถึงเรื่องตัวเลือกล้วนๆที่จะเข้ามาและถามว่าโอกาสที่จะชัดเจนอย่างนะคะขอดูในฝั่งของคนที่มีนิพนธ์หลอกคุณหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างสถานการณ์ของเขาของคุณ justice ค่ะตัดสินใจอยากจะพัฒนาอยากจะไปต่อแต่ว่าอาจจะต้องคิดนิดนึงละนะคะ Emperor Ace of Cup นะคะหมายถึงจะต้องมานั่งคิดแล้วแหละว่าจะโอเคจริงหรือเปล่าจะไปต่อหรือจะยังไงนะคะเขาต้องตัดสินใจละเพราะเขารู้สึกว่าปล่อยไปเรื่อยๆมันจะยิ่งมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ่ะจะมีเพิ่มขึ้นอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าสลับกันได้คุณเขาสลับกันได้นะคะเพราะบางคนบอกว่าก็ด่ากันมาก็มีก็ช่างมันเถอะอ่ะโอเคเปลี่ยนฉากใหม่ก็อยากให้มันสวยงามสดใสนะคะ
แล้วในฝั่งของเขาเองถามว่าเขารู้สึกเดียวไหมเขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์นะเขาอยากที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณอยากจะเริ่มความรักครั้งนี้กับคุณแต่เขารู้สึกว่าเหมือนคุณเข้ามาตอนที่คุณเหงาหรือเปล่าหรือคุณทักมาหาเขาตอนที่คนอื่นไม่ได้คุยกับคุณหรือตอนที่เขาเหงาคุณเหงาอะไรแบบเนี้ยนะคะเป็นความรู้สึกน้อยใจอ่ะแบบเขาจะต้องยื่นข้อเสนออะไรบางอย่างแล้วแบบเธอจะชัดเจนเธอจะไม่ชัดเจนกับฉันเธอจะตัดสินใจยังไงฉันมีเวลาไม่เยอะนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะขอดูไพ่เพิ่มเติมไพ่แนะนำเพิ่มเติม3 ดาบค่ะ6 ถ้วยนะคะ The Fool ค่ะ Ace of Swords บางคนในที่นี้คุยกับคนเก่านะคะมีคนเก่าเข้ามาหรือคนเก่ากลับเข้ามาในชีวิตของคุณหรือคุณกลับเข้าไปในชีวิตของคนเก่าแล้วอยู่ในสถานะที่ไม่ได้ชัดเจนว่าเรากลับมาในสถานะอะไรกลับมาคบกันหรือกลับมาเป็นเพื่อนกันหรือกลับมาแค่เซย์ไฮแล้วก็บายบายอีกครั้งหนึ่งหรือยังไงนะคะคนเก่าจะกลับเข้ามา2คือสถานะการที่เลือกไม่ได้จริงๆเลือกไม่ได้ในที่นี้ก็คือว่าคุณไม่รู้ว่าคนไหนคือคนที่จะดีที่สุดสำหรับคุณคุณไม่แน่ใจว่าคนไหนที่คุณจะรู้สึกดีนะคะคือ1เขาจะดีกับเราไหมใครที่ดีที่สุด2เราจะรู้สึกดีกับใครจริงๆกันแน่อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่ลังเลบวกกับว่ายังเลือกไม่ได้นะตอนเนี้ยเป็นลักษณะที่แบบเบอร์1เบอร์2เบอร์3มันดีหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยหาข้อจุดยุติไม่ได้นะคะว่า Ace of Swords คือมีโอกาสที่จะได้เริ่มความสัมพันธ์แหละแต่ว่าจะมีปัญหาเข้ามานิดนึงนะคะให้แก้ไขกันไปเราดูความเป็นไปได้ต่อไป King of Swords Judgment ค่ะคนเก่านะคะชาวธาตุไฟนะคะ8 เหรียญ4 เหรียญ10 ไม้เท้านะคะมันเป็นเรื่องของความอึดอัดแล้วคุณก็ยังคือคนเก่าเข้ามามันทำให้คุณรู้สึกถึงคนเก่าอ่ะหรือคุณยังรู้สึกแบบว่านั่นแหละความลังเลอ่ะคุณยังกอดคุณยังยึดติดกับอะไรบางอย่างที่มันเป็นอดีตหรือมันเป็นอะไรบางอย่างที่มันฝังใจคุณนะคะเหมือนคุณจะต้องแก้ไขจุดนี้หรือจุดนี้มันจะเข้ามาหาคุณในช่วง15 วันนี้หรือหลังจากนั้นประมาณ2-3 วันโดยประมาณนะคะบวกลบแต่ช่วงนี้มีโอกาสที่คนเก่าจะเข้ามาทำให้คุณหวั่นไหวหรือทำให้คุณรู้สึกว่าคุณย้อนกลับไปคิดเรื่องราวในอดีตหรือความรู้สึกในอดีตอีกครั้งหนึ่งนะคะขอดูสำหรับนี้แล้วกันว่าใครจะขึ้นอะไรExpress your love นะคะไพ่ใบนี้ชอบขึ้นมามากเลยทำไมไม่รู้ Retreat ค่ะบางทีคุณอาจจะต้องใช้เวลาอยู่กับตัวเองไปก่อนคืออยู่กับตัวเองในที่นี้ไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องตัดทุกคนแต่เป็นลักษณะของการอยู่กับตัวเองคือลองปลีกวิเวกออกมาอยู่กับตัวเองถามตัวเองดูว่าคุณต้องการอะไรคุณลองมีกระดาษสักใบหนึ่งก็ได้แล้วคุณก็เขียนว่าคุณต้องการสมมติคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามคุณต้องการคนแบบไหนคุณลิสต์มาเลยแบบชัดเจนหน้าตาแบบไหนนิสัยอะไรยังไงชอบการแต่งตัวแบบไหนไลฟ์สไตล์อะไรต้องมีเงินเดือนเท่าไหร่ทำงานอะไรที่บ้านต้องฐานอะไรคือคุณลิสต์ออกมาให้หมดเลยอยู่กับตัวเองนะคะเงียบไปสักครึ่งวันก็คงไม่เป็นไรหรอกแล้วคุณก็ลองมานั่งลิสต์ความต้องการของคุณสเปคคนที่คุณรู้สึกโอเคแล้วคุณก็ค่อยมานั่งดูว่าใครที่เข้าข่ายมากที่สุดนะคะมันจะทำให้คุณดึงดูดคนประมาณนั้นเข้ามาแล้วก็ทำให้คุณเลือกได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะโอเคคลิปของชาวการก็จะประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ